PP Group เข้ารับรางวัล Best Awards 2022เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆสำหรับคุณสุรบดีทิพย์โกมุต Manager Director และคุณสุทธินันท์ทิพย์โกมุต Deputy Management DirectorTIPP Group Company Limited ที่ล่าสุดนั้นเข้ารับรางวัล Best Awards 2022โดยงานนี้เขาจะว่าอย่างไรกันบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะสุทธินันท์ โกมุตครับเป็น CEO นะครับของ TIPP Group ครับบริษัท TIPP Group ของเราอะครับก็ส่วนใหญ่จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหมวดก่อสร้างหรืออสังหาครับก็จะมีอย่างแบรนด์หลักๆที่เป็นที่รู้จักก็คือมีแบรนด์ Finite Box นะครับกับ92 Smart Design ครับก็ตัว Office Finite Box นะครับของเราเนี่ยครับเราได้รับแรงบันดาลใจในการเริ่มทำธุรกิจเนี่ยครับจากการที่ว่าเราอะครับอยากให้ลูกค้าของเรานะครับมีทางเลือกในการขยายธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่นะครับเราเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งในการมอบทางเลือกใหม่ๆด้านพื้นที่ให้ลูกค้านะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราที่เร็วกว่าสะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณมากกว่าเดิมครับก็อย่างในปัจจุบันนะครับเรามีออฟฟิศโชว์รูมนะครับที่รังสิตนะครับแล้วเราก็มีโรงงานผลิตที่นวนครนะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับเรามองว่าเราจะมีโรงงานที่ชลบุรีอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมที่นครราชสีมาครับเป็นทางเลือกให้ลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดและหมวดอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็พูดคุยกันได้ง่ายขึ้นครับดีครับลูกค้าก็บอกต่อมากขึ้นครับแล้วก็เราก็มองว่าคำชมพวกนี้ครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกสินค้าหรือโปรดักต์หรือบริการที่มีมาตรฐานมากขึ้นในอนาคตครับนวัตกรรมของเราใช่ไหมครับเรามองว่านวัตกรรมที่ดีครับต้องมาพร้อมกับความใส่ใจที่ดีเรามองว่านวัตกรรมของเราครับมันต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ถ้าสมมติว่าเราใช้นวัตกรรมแล้วมันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ผมมองว่าตรงนี้ครับเป็นความสำเร็จใช่ครับก็มีความต้องการหรือมีข้อมูลอะไรครับก็สามารถปรึกษากับทีมงานของเราได้เลยครับเรามีทีมงานให้คำปรึกษาที่คอยให้ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้สินค้าและบริการอย่างที่อยากได้ครับใช่ครับคือในโปรดักต์ของทางแบรนด์เราครับเราสามารถมีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าที่เป็น SME ขนาดเล็กเป็นธุรกิจโรงงานขนาดกลางหรือว่าเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทข้ามชาติเลยครับในอนาคตนะครับเมื่อเวลามาถึงครับเราก็มองว่าในอนาคตอันใกล้อ่ะครับในหมวดของ AEC ครับก็จะเป็นจุดหมายต่อไปของบริษัทเราเหมือนกันครับครับก็ผมมองว่าถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นธุรกิจของคุณลูกค้านะครับมันจะต้องลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานหรืออะไรที่มันถาวรเนี่ยการมองหาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปครับอาจจะเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยมีเวลาและมีงบประมาณเหลือไปทำให้เราอ่ะสามารถขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของลูกค้าได้ง่ายขึ้นครับก็จะมีช่องทางก็จะเป็น www.finiteboxthai.com นะครับหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเซิร์ช Google ได้เลยครับว่าออฟฟิศสำเร็จรูป Finite Box นะครับ